ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เรามีเมนูเครื่องดื่มดีๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูเลมอนสปาร์คิ้งเพิร์ลครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมีน้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้นะครับแบบนี้เลยนะฮะใส่ลงไปในอ่างผสมครับจากนั้นนะครับเราจะใส่สีผสมอาหารนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันครับพอเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะใส่ลงในพิมพ์น้ำแข็งครับจากนั้นเขาก็จะมีฝาปิดนะน้ำแข็งของเราก็จะกลายเป็นทรงกลมนะครับนำเข้าช่องแข็งเลยนะครับแล้วเราก็จะรอจนตัวน้ำแข็งน้ำมะนาวของเราเนี่ยเซตตัวดีครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของน้ำอัญชันกันน้ำอัญชันเนี่ยก็คือหลักๆ ก็เป็นสีฟ้าสวยงามแบบนี้เลยนะครับตามด้วยน้ำเชื่อมนั่นเองครับแล้วก็คนผสมให้เข้ากันง่ายๆเลยเราก็จะมีโซดานะครับใส่ลงในถ้วยผสมแบบนี้แหละครับจากนั้นนะครับผงมุกที่เราเตรียมไว้นะครับก็ใส่ลงไปผสมเข้าด้วยกันครับนี่โอ้โหสีสันแบบมาเลยพร้อมแล้วนะครับทั้ง3อย่างเลยเราก็จะใส่น้ำแข็งมะนาวที่เราเตรียมไว้ลงในแก้วเสิร์ฟเลยครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูสวยงามของเราในวันนี้นะครับชื่นใจแน่นอนเลมอนสปาร์คิ้งเพิร์ลครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้การทำบะหมี่ไข่แบบโฮมเมดมาฝากค่ะบะหมี่เป็นอาหารประเภทเส้นที่ชาวจีนคิดค้นขึ้นคนจีนมีความเชื่อว่าการรับประทานอาหารประเภทเส้นจะช่วยให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองและมีอายุยืนยาววันนี้เราจะมาทำบะหมี่ไข่โฮมเมดที่สามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆโดยเลือกแป้งสาลีที่มีระดับของกลูเตนที่เหมาะสมนั่นคือแป้งอเนกประสงค์ตรากบเมื่อนำมาทำบะหมี่จะได้เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มสีสวยเทคนิคการทำบะหมี่ไข่แบบโฮมเมดใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะเติมเกลือป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแหวกแป้งตรงกลางเป็นช่องใส่ไข่ไก่ตามด้วยน้ำด่างน้ำด่างจะทำให้ได้เส้นบะหมี่มีความเหนียวกว่าการใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวนอกจากนี้น้ำด่างยังทำปฏิกิริยากับแป้งให้สีเหลืองอ่อนโดยไม่ต้องแต่งสีเพิ่มตามด้วยน้ำมันพืชใช้มือคนของเหลวให้เข้ากันวนตรงเนื้อแป้งเรื่อยๆจนจับกันเป็นก้อนการใส่ของเหลวลงตรงกลางเช่นนี้จะทำให้แป้งเข้ากับของเหลวได้ง่ายเมื่อก้อนโดจับกันเป็นก้อนให้นำมานวดบนโต๊ะโดยโรยด้วยแป้งอเนกประสงค์บนโต๊ะเล็กน้อยจะทำให้ก้อนโดที่นวดไม่ติดโต๊ะวิธีการเช็คว่าแป้งบะหมี่ที่นวดได้ที่แล้วให้สังเกตที่ผิวก้อนโดจะไม่เป็นเม็ดแป้งและผิวเนียนจากนั้นทำการพักโดไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้โดคลายตัวทำให้รีดและขึ้นรูปได้ง่ายนำก้อนโดที่พักไว้มารีดเป็นแผ่นบางหนาตามต้องการในระหว่างที่ทำการรีดควรมีการโรยด้วยแป้งนวลบางๆตลอดเวลาเพื่อป้องกันการติดของโดเมื่อรีดโดได้ขนาดประมาณ 40x50 ซมให้พับแป้งเป็น3ส่วนเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและต้องโรยแป้งนวลระหว่างชั้นบางๆจากนั้นใช้มีดหั่นเส้นบะหมี่กว้างประมาณครึ่งเซนติเมตรจับเส้นบะหมี่ที่หั่นไว้คลี่ออกและทำการรวบเส้นบะหมี่ม้วนเป็นขดเตรียมไว้ตั้งน้ำให้เดือดเติมเกลือเล็กน้อยเพื่อให้น้ำไม่ไปดึงรสชาติในบะหมี่ออกมาจากนั้นนำบะหมี่ลงลวกจนกระทั่งสุกสังเกตความสุกได้จากเส้นจะมีลักษณะใสแค่นี้เราก็จะได้เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานแล้วค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานเหมาะที่จะไปทำอาหารชนิดต่างๆค่ะ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านโมดิตฟู้ดดีไซน์สาขาหลักตั้งอยู่ที่ถนนจันทร์หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook โมดิตฟู้ดดีไซน์สวัสดีครับผมชื่อโจนะครับมาจากร้านโมดิตฟู้ดดีไซน์นะครับวันนี้นะครับทางร้านโมดิตฟู้ดดีไซน์ได้เข้าร่วมกับโปรแกรมลดเค็มของโครงการสสส.เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ทางร้านโมดิสมีความยินดีที่จะมาเสนอเมนูอาหาร2เมนูนะครับซึ่ง1ในเมนูเป็นเกี่ยวกับเมนูของโรคผู้ป่วยเบาหวานด้วยชื่อว่าเมนูยำยวนเส้นหมี่ข้าวกล้องนะครับผมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลด้วยนะครับเมนูยำยวนหมี่ข้าวกล้องโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่808มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่533มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 34% ส่วนอีกเมนูนึงซึ่งวันนี้เรามานำเสนอก็คือเป็นเมนูเฉพาะของในส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับโรคไตนะครับชื่อว่าเมนูสเต็กปลาแซลมอนอบมะนาวนะครับในเมนูนี้จะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับในส่วนของข้าวเนี่ยเราจะใช้ข้าวหอมมะลิสายพันธุ์กข43ซึ่งช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับเมนูสเต็กปลาแซลมอนอบมะนาวโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1036มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่606มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้